มาเราชมรถด่วนพิเศษทักษิณรัตน์31กรุงเทพอภิวัฒน์ไปทางชุมทางหาดใหญ่เที่ยวแรกที่จะข้ามสะพานขึงข้ามแม่น้ำแม่กองจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้สะพานขึงได้เปิดใช้งานแล้วครับก็มีขบวนรถผ่านไปหลายขบวนแล้วนะครับแต่ก็จะเป็นครั้งแรกของขบวนรถด่วนทักษิณรัตน์นะครับที่จะได้ข้ามสะพานนี้มาอย่างเร็วเลยครับสวยงามมากๆเลยฮะแม้ได้ยินในเสียงดังครับแต่สะพานก็สั่นเพียงนิดเดียวนะครับเป็นไปตามการออกแบบนะครับที่สะพานจะต้องมีความยืดหยุ่นนะครับในการรองรับแรงสั่นสะเทือนเพื่อที่จะให้รับแรงในขั้นแผ่นดินไหวได้นะครับก็ผ่านไปยังสวยงามครับกับรถด่วนพิเศษทักษิณรัตน์ครับเที่ยวแรกนะครับของขบวน31ที่ได้ข้ามสะพานนี้ครับวิวทัศน์แล้วก็ขบวนรถไฟสวยงามมากนะครับเมื่อกี้มีสปีดโบ๊ทวิ่งผ่านไปด้วยเห็นน้ำกระเพื่อมอยู่นะครับสปีดโบ๊ทผ่านไปเสียดายนะครับคาดกันจังหวะกันนิดเดียว